ต้นสัปดาห์วงการฟุตบอลทีมชาติไทยได้เห็นความเปลี่ยนแปลงเมื่อสมาคมกีฬาฟุตบอลแห่งประเทศไทยแต่งตั้งให้มาดามแป้งนวลพันธ์ล้ำซำเข้ามารับหน้าที่ผู้จัดการทีมชาติไทยจากนั้นเกิดอะไรขึ้นบ้างติดตามได้จากรายงานหากพิจารณาไทม์ไลน์ของสมาคมกีฬาฟุตบอลแห่งประเทศไทยวันจันทร์ที่23สิงหาคมคือการประกาศแต่งตั้งให้มาดามแป้งนวลพันธ์ล้ำซำประธานสโมสรฟุตบอลการท่าเรือ FC เข้ามารับตำแหน่งผู้จัดการทีมชาติไทยชุดใหญ่และทีมชาติชุดอายุไม่เกิน23ปีถัดมาคือวันพุธที่25สิงหาคมคือการประกาศแต่งตั้งให้โค้ชโย่งวรวุฒิศรีมัคคะเข้ารับตำแหน่งหัวหน้าผู้ฝึกสอนฟุตบอลทีมชาติไทยชุดอายุไม่เกิน23ปีโดยมีโค้ชโชคโชคทวีพรมรัตน์ทำหน้าที่ผู้ช่วยหัวหน้าผู้ฝึกสอนและล่าสุดคือวันศุกร์ที่27สิงหาคมกับการประกาศรายชื่อนักฟุตบอลทีมชาติไทยชุดอายุไม่เกิน23ปีที่จะลงแข่งในรายการฟุตบอลชิงแชมป์เอเชียรุ่นอายุไม่เกิน23ปีรอบคัดเลือกที่ประเทศมองโกเลียระหว่าง27ถึง31ตุลาคม2564เป็นความรวดเร็วของสมาคมกีฬาฟุตบอลแห่งประเทศไทยนับจากการประกาศแต่งตั้งมาดามแป้งนวลพันธ์ล้ำซำอดีตผู้จัดการทีมฟุตบอลหญิงทีมชาติไทยให้เข้ามารับหน้าที่จัดการทีมฟุตบอลชายทีมชาติไทยทั้งทีมชาติชุดใหญ่และรุ่นอายุไม่เกิน23ปีในวันจันทร์ที่ผ่านมาเช่นเดียวกับการเดินหน้าทำงานทันทีของมาดามแป้งด้วยการประกาศแต่งตั้งหัวหน้าผู้ฝึกสอนคือโค้ชโย่งและผู้ช่วยคือโค้ชโชคในวันพุธที่25สิงหาคมอันเป็นอำนาจหน้าที่ของผู้จัดการฟุตบอลทีมชาติไทยในการพิจารณาบุคคลที่เหมาะสมให้เข้ามารับหน้าที่จนมาถึงการประกาศรายชื่อนักฟุตบอลทีมชาติไทยรุ่นอายุไม่เกิน23ปีรวม29คนที่จะเข้าสู่กระบวนการเก็บตัวตั้งแต่วันที่30สิงหาคมไปจนถึงวันที่10กันยายนแน่นอนว่าทั้ง29คนคือการเห็นไปในทางเดียวกันระหว่างผู้จัดการทีมชาติไทยคือมาดามแป้งโค้ชทีมชาติไทยคือโค้ชโย่งและผู้ช่วยคือโค้ชโชคเป็นการตระหนักดีถึงการทำงานแข่งกับเวลาของมาดามแป้งและทีมงานโค้ชเพราะฟุตบอลทีมชาติไทยรุ่นอายุไม่เกิน23ปีมีโปรแกรมแข่งขันฟุตบอลชิงแชมป์เอเชียรอบคัดเลือกรุ่นอายุไม่เกิน23ปีนับตั้งแต่วันที่25ตุลาคมไปจนถึง31ตุลาคมที่ประเทศมองโกเลียช้างศึกชุดเล็กหรือทีมชาติไทยยู23อยู่ในกลุ่มเจร่วมกับมาเลเซียสปป.ลาวและมองโกเลียเจ้าภาพสำหรับฟุตบอลรายการนี้จะผ่านเข้ารอบก็ต่อเมื่อทำผลงานเป็นที่1ของสายหรืออันดับ2ของสายในกลุ่มที่กล่าวมาทั้งหมดนี้คือการทำงานอย่างรวดเร็วเพราะสิ่งที่เห็นได้ชัดคือการเดินหน้าทำงานทันทีของทุกฝ่ายนับจากสมาคมออกประกาศแต่งตั้งมาดามแป้งนวลพันธ์ล้ำซำเข้ารับหน้าที่ผู้จัดการทีมชาติไทยเป็นการเดินหน้าทำงานทันทีในแบบลืมเรื่องราวในอดีตระหว่างประธานสโมสรการท่าเรือ FC นวลพันธ์ล้ำซำกับโค้ชโชคโชคทวีพรมรัตน์กุนซือทีมการท่าเรือ FC ชุดแชมป์ FA Cup ในเดือนพฤศจิกายนปี2019และถูกปลดออกจากตำแหน่งในเดือนมีนาคม2563หรือฤดูกาล2020เป็นการลืมเรื่องราวในอดีตเพื่อจับมือกันไว้และเดินหน้าต่อไปโดยมีเป้าหมายคือกู้ชื่อเสียงฟุตบอลทีมชาติไทยให้กลับคืนมา